จเลยนะดีใจด้วยนะอ้าวอยู่ต่อไปก็เหงาไงค่ะโยงกันไปอืมแล้วมาให้ทอมครับให้ข่าวแบบมาไม่ได้มาไปถุนมากกว่านี้มั้ยจองไม่ไม่ที่หอกต่อมาหน้ากันนิดว้าวๆขยับกันอีกว่ะยืนหน้าดีขยับตัวนี้ฮะยืนได้มั้ยครับแต่ดูว่ามึงหอบตี้ยเกินนั่งแล้วเดี๋ยวนั่งพับนั่นไงเอาแถลงคู่เหรอแถลงคู่เดี๋ยวแท็กเราเลยนะคะ Thank you เดี๋ยวลองนั่งดูก่อนเราฟังเสียงเอานะแล้วเธอมองกล้องงงๆนะฟังเสียงต้องหันยาวให้นะเดี๋ยวพอร้องปุ๊บก็อย่าซึ้งนี่อย่าซึ้งไม่ร้องอยากร้องถามว่าหอมหักเจ้าก้าวเจอไหมนี่แถลงเรื่องอยู่ฟันยังแถลงข่าวเรื่องอยู่ฟันเหรอตกลงคดีใหญ่กว่าชูตายข้าชูตายข้าไม่ชอบเฮ้ยตายเห็นตัวเองจ้อยแล้วก็หัวต้นผงอ่ะมาสลักกันนะรองพื้นที่ใช้เป็นรองพื้นลินนะคะขายแล้วใน IG ต้นหอมมันจะซึมเหมือนเนื้อหน้าเราใสเลยแม้ว่าเราจะเปียกน้ำตาขนาดไหนมันก็ยังอยู่นะคะฝากที่ IG ต้นหอมนะคะบอกเป็นนักข่าวจะลดให้พิเศษค่ะได้ข่าวกลับบ้านแล้วค่ะหน้าสีสันค่ะมาเลยครับเมื่อวานได้เห็นไทยรัฐสัมภาษณ์แถลงข่าวไปเมื่อวานเห็นแล้วค่ะยังไงบ้างคะก็เขาก็สัมภาษณ์ในมุมของเขาอะค่ะก็บางเรื่องก็เห็นด้วยค่ะบางเรื่องก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่อันไหนที่ไม่ตรงกับเราคะก็เหตุผลของการแยกกันว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอฟังบทสัมภาษณ์ปุ๊บข่าวใหม่ขอโทษด้วยค่ะนักข่าวใหม่ก็เรื่องที่ไม่เห็นด้วยก็คงเป็นเรื่องที่บอกว่าเหตุผลของการเลิกกันเป็นเรื่องของระยะทางนะคะที่เชียงใหม่คือพอฟังปุ๊บผมจะกลายเป็นคนดูใจแคบทันทีเลยนะคะผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องของระยะทางการเดินทางเราไม่เคยคุยกันอย่างจริงจังเรื่องของการที่แท็กจะต้องย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะคะสำหรับหอมเพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อไปว่าหอมไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดว่าถึงเวลาไปมันก็ต้องไปส่วนแท็กอาจจะมองว่าเอ็กไกลอาจจะมีปัญหานั่นก็อาจจะเป็นความคิดแล้วก็การตัดสินใจของเขาเพียงแค่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วฝ่าฟันกันมาตั้งนานแล้วทำไมตัดสินใจหน้าวินาทีนี้ว่าจะต้องเดินหน่อยที่เขาแล้วล่ะก็เหตุผลที่เขาให้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆเอาเรื่องรูปเลยค่ะเรื่องภาพครับมันเกี่ยวพันไหมคะต่อการที่ต้องแยกกันแบบนี้ไม่เกี่ยวเรื่องของรูปเลยค่ะแท้บอกว่ารูปเนี่ยเป็นรูปที่เราเลิกกันไปแล้วที่ประกบปากกับแฟนคลับเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับหอมไม่ได้มีผลกับหอมแต่หอมรู้สึกว่ามันมีผลกับภาพลักษณ์เขาอยู่แล้วแล้วก็มีคนไลน์มาบอกหอมแล้วว่าน้องเขาเป็นแค่แฟนคลับแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายภาพแบบนั้นออกมาคือณวันนี้สังคมไปโจมตีที่น้องเขานะคะคือน้องเขาเนี่ยก็เหมือนแฟนคลับทั่วไปอะค่ะเจอดาราแล้วก็อยากถ่ายรูปความใกล้ชิดต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนคลับอะจะไม่เกินเลยโดยพลาการถ้าดาราเนี่ยไม่เป็นคนแบบเชื้อเชิญคือหอมว่ายิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อแท็กให้ใกล้ชิดได้มากก็เป็นธรรมดาที่เราก็อยากใกล้ชิดศิลปินที่เราชอบอะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าน้องอะแค่ถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าจังหวะที่แท็กถือโทรศัพท์แล้วเซลฟี่เนี่ยแท็กเป็นคนหันหน้าแล้วแบบปากไปประกบกับน้องเขาเองอันนี้คือสิ่งที่มีคนชี้แจงกับหอมมาอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดแล้วในแคปชั่นของน้องเนี่ยน้องเขาก็พูดประมาณนั้นเหมือนกันว่าเขาก็เซอร์ไพรส์ดาราให้ความเป็นกันเองกับเขามากถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยในแคปชั่นเขาก็บอกอย่างชัดเจนฉะนั้นวันนี้เรื่องภาพไม่เกี่ยวกับหอมแต่หอมแค่ขอสื่อให้แสดงความเห็นใจกับน้องเขาอะค่ะหอมว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจส่วนภาพที่เกิดขึ้น
ไม่มีผลต่อความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราอ่ะเลิกกันไปแล้วแต่มีผลทำให้หอมเนี่ยตอกย้ำสิ่งที่หอมตัดสินใจว่ามันถูกต้องค่ะสรุปที่เลิกกันเหตุผลเพราะอะไรกันแน่คะก็อย่างที่แท็กบอกนะคะก็คือมีเรื่องของผู้หญิงด้วยก็คงเป็นสำหรับหอมวันที่เดินออกมาแบบขอยุติความสัมพันธ์หอมให้เหตุผลเดียวก็คือเรื่องของผู้หญิงค่ะแล้วก็หอมก็ขอหยุดความสัมพันธ์ถ้าอย่างนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าต้นหอมอาจจะไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นไหมคะอันนี้สันนิษฐานอันนี้นักข่าวสันนิษฐานค่ะสิ่งที่หอมจับหรือสิ่งที่หอมเจอหอมขอเก็บไว้เป็นส่วนตัวแต่เอาเป็นว่ามันคือเหตุผลนี้ค่ะอย่างก่อนหน้านี้เขาก็มีเรื่องราวผู้หญิงเป็นข่าวตลอดแต่คราวนี้ทำไมเราทำให้เราถึงไม่ไหวแล้วจริงๆครั้งนี้เนี่ยด้วยพยานบุคคลที่หอมเชื่อถือได้แล้วหอมไว้ใจมากจริงๆเป็นคนบอกกับหอมเรื่องนี้ฉะนั้นหอมก็เลยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอดทนกันก็จริงนะคะแต่ว่าตั้งแต่เรากลับมาดีกันเนี่ยแท็กสัญญาว่าแท็กจะไม่นอกใจมีหอมคนเดียวแล้วตั้งแต่นั้นมาหอมก็ไม่เคยรับรู้เรื่องผู้หญิงอีกเลยแค่รู้สึกว่ามีคำถามในใจว่าเอ๊ะมีไหมทำไมเรายังรู้สึกแบบไม่ไว้ใจอยู่เลยอาจจะเป็นความระแวงของหอมก็ได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ที่หอมเจอคือพยานบุคคลของหอมมาเชื่อถือได้แล้วหอมเชื่อพยานบุคคลหอมมากๆอยู่แล้วค่ะหอมก็เลยตัดสินใจที่จะยุติแล้วได้ถามแท็กไหมคะถามค่ะแต่หอมไม่ได้คำตอบไม่ว่าถามอะไรทุกเรื่องก็ตามหอมไม่ได้คำตอบจากคนคนนี้เลยแต่คำตอบหอมอ่ะหอมมีอยู่ในใจแล้วเพราะว่าคนที่บอกหอมเรื่องนี้คือเพื่อนที่หอมเป็นเพื่อนรักหอมเลยแล้วก็เราคบกันมา10ปีแล้วหอมเชื่อว่าเพื่อนหอมคนนี้เขาไม่โกหกหอมเชื่อว่าเพื่อนมีหลักฐานอะไรไหมหอมไม่มีค่ะแค่บอกหอมเท่านั้นพอแล้วคือก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้นเนี่ยหอมรู้สึกว่ามันมีแววอยู่แล้วหอมเลยบอกกับเพื่อนว่าสัญญากันข้อหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นคืนนี้อย่าโกหกนะพูดกับหอมคือที่หอมร้องให้หอมไม่ได้เสียใจเรื่องการแยกกันแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เซนซิทีฟกับเพื่อนมากๆเพราะเพื่อนหอมก็ไม่อยากพูดความจริงอยู่แล้วมันก้ำกึ่งมากเพราะเพื่อนหอมก็สนิทกับเขาแล้วก็สนิทกับหอมฉะนั้นมันเป็นช่วงที่แบบอึดอัดมากในการเค้นเอาความจริงแล้วก็หอมจะเซนซิทีฟกับความสัมพันธ์กับเพื่อนเขาก็คือเขาก็ไม่อยากบอกหอมอะค่ะจนหอมพูดประโยคนึงว่าถามจริงๆว่าอยากให้หอมอะอยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปไหมคิดว่าหอมสมควรอยู่ตรงนี้ไหมเขาถึงพูดความจริงกับหอมทั้งหมดแล้วก็หอมก็ถามความจริงจากปากแท้ค่ะแต่หอมไม่ได้มันหอมไม่เคยได้คำตอบอะไรเลยแต่หอมวันที่หอมตัดสินใจบอกเขาว่าจะยุติความสัมพันธ์หอมพูดกับเขาชัดเจนเลยว่าหอมเลือกเชื่อเพื่อนหอมนะหอมเชื่อว่าเพื่อนหอมพูดจริงแล้วไม่โกหกจริงวันที่ทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเราก็แยกจากกันแล้วนะคะบ้านใครบ้านมันแล้วก็หอมมีคำตอบผุดขึ้นมาเลยค่ะหอมมีคำตอบตั้งแต่ฟังเพื่อนหอมบอกแล้วว่าหอมเชื่อเขาเพียงแต่ว่าหอมอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะการเดินออกจากชีวิตเขาหอมต้องใช้ความกล้ามากๆเพราะว่าหอมเคยทำแล้วหอมเคยทำไม่ได้ฉะนั้นวันนี้หอมจะรวบรวมสติแล้วความกล้าทั้งหมดจริงๆหอมทิ้งเวลาอยู่ประมาณ 4-5 วันถึงตัดสินใจบอกยุติความสัมพันธ์กับเขาอะค่ะเขาได้มียื้อหรือว่าง้ออะไรไม่มีนะคะอาจจะมีแบบลง IG ที่แบบขอข้าวแล้วเขียนว่ารักนะแล้วแท็กชื่อหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะเม้นว่าอุ๊ยอิจฉาพี่หอมจังเลยแฟนน่ารักจังเลยแต่คือมันไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นที่เราทะเลาะกันใหญ่โตที่เราจับได้บางเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาก็มีท่าทีจะเรื่องของหอมเหมือนกันคือณเวลานั้นเขาไม่อยากเสียไปอยู่แล้วค่ะแต่ณเวลานี้เขาคงพอมันแยกจากกันต่างคนต่างรู้ว่ามันก็ไม่เหนื่อยดีเนาะการไม่มีหอมอยู่ในชีวิตก็ทำให้เขาทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะทำอะไรได้ง่ายขึ้นก็คือเรื่องของอิสระถ้าเขาชอบชีวิตที่อิสระถ้าไลฟ์สไตล์ของเขาคืออิสระเขาได้สิ่งนั้น
พราะว่าชีวิตอิสระกับชีวิตของการมีแฟนมันตรงข้ามกันคุณต้องเลือกคุณเลือกจะมีอิสระหรือคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตในส่วนความรู้สึกของหอมเองนะครับหอมไม่เป็นอะไรเลยค่ะหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือมันมีแค่ความเหงาเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราอยู่ด้วยกันทุกวันมันมีแต่ความผูกพันเจอกันตลอดเนี่ยค่ะทำงานแม้กระทั่งทำงานบางทีเราก็ยังเจอกันเพราะบางทีถ่ายรายการด้วยกันหรืออะไรก็ตามมันเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเคยอยู่กับเราทุกวันเนี่ยมันหายไปหอมจะมีความรู้สึกเหงาแต่ความรู้สึกครั้งนี้มันไม่อาจอยู่เหนือเหตุผลนะคะเหตุผลมันคือชัดเจนมากแล้วหอมต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้บ้างเหมือนกับคำถามถามในหัวว่าพอหรือยังแน่นอนเมื่อวานหอมต้องได้ยินคำแถลงของเขาแล้วหลังจากได้ยินคำพูดทั้งหมดแล้วหอมรู้สึกยังไงบ้างหอมรับรู้ความรู้สึกของการเต็มไปด้วยความไม่แคร์ในความรู้สึกของหอมนะคะแต่ถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะในเมื่อหอมเป็นคนยุติความสัมพันธ์ตัดความสัมพันธ์เขาเองก็ต้องเดินหน้าฉะนั้นสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มันก็เป็นความรู้สึกเขาสัมภาษณ์อะไรก็ได้หมดอะค่ะคือมันหอมถ้าจะผิดที่หอมรับคำตอบไม่ได้เองอาจจะหอมต้องดูแลความรู้สึกตัวเองอะค่ะต่างคนต่างดูแลความรู้สึกตัวเองถ้าเขาหายไวกว่าเขาก็วิ่งได้เร็วกว่าฉะนั้นสิ่งที่เขาสัมภาษณ์เมื่อวานหอมไม่ได้ติดขัดอะไรนอกจากบางคำตอบที่หอมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องบางคำเขาขอโทษไหมเป็นคำเดียวที่หอมรอฟังจากปากแล้วหอมอยากฟังคำขอโทษที่มาจากหัวใจจริงๆจะถามว่าวันนี้หอมยังรักแท็กอยู่ไหมครับหอมขอไม่ตอบคำถามนี้แล้วกันค่ะว่าคำตอบที่แบบว่ายังคาใจตัวเองก็คือเรื่องที่ทัดต้องตัดโอกาสบอกว่าจะไม่มีสิทธิ์เชิญกับเราหอมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองนะคะหอมไม่กล้าพูดคำว่าอ๋อไม่รีเทิร์นแน่นอนค่ะด้วยความที่หอมเป็นคนไม่กล้าพูดประโยคนี้เพราะหอมรู้สึกว่าถ้าเราพูดประโยคนี้มันน่าจะทำร้ายจิตใจคนฟังฉะนั้นพอหอมได้ยินปุ๊บมันก็เลยเหมือนแบบนิดนึงว่าหุ้ยเราเจ็บนิดๆเนาะหุ้ยก็รู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเขามีสิทธิ์พูดไหมเขามีสิทธิ์พูดเพราะว่าความคิดของเขาคิดและตัดสินใจไปแล้วแล้วระหว่างเราอ่ะโอกาสรีเทิร์นมันเหมือนแก้วแตกละเอียดไปแล้วอ่ะมันแทบเป็นแบบเป็นศูนย์นะคะฉะนั้นการที่เขาบอกสื่อแล้วสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่ผิดอะค่ะที่หอมรู้สึกว่าคำตอบเขาคือเหมือนไม่มีเยื่อใยแล้วกับเราแล้วหอมรู้สึกว่าไม่แคร์แต่การไม่เยื่อใยการหมดเยื่อใยทุกคนควรจะทำยิ่งเขาทำเร็วเท่าไหร่มันก็ดีกับตัวเขาค่ะหอมไม่ได้รู้สึกว่าต้องแคร์ฉันสิก็ในเมื่อเราเป็นคนตัดสัมพันธ์เขาเองเป็นธรรมดาที่เขาก็ต้องใช้ชีวิตในการเดินหน้าต่อไปถ้าสมมติเขามาขอโทษสิ่งที่ให้จะเป็นความเป็นเพื่อนดีที่สุดของการให้คือความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนค่ะแล้วความเป็นเพื่อนยังมีอยู่ไหมครับหอมเรื่องหอมเป็นคนใจดีนะใครก็ตามที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากหอมอะบางทีคือถ้าเขาอะมาขอความช่วยเหลือจากหอมคุยกับหอมหรือปรึกษาอะไรหอมเชื่อเถอะว่าคนอย่างหอมหอมเชื่อตัวเองเลยว่าหอมต้องช่วยเขาหอมจะช่วยเขาแต่ถ้าให้หอมเป็นฝ่ายเริ่มต้นเดินเข้าไปหาเขาหรือแม้กระทั่งวันที่เขามีปัญหาแล้วหอมเดินเข้าไปถามว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นิสัยหอมครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทั้งที่หอมให้กำลังใจอะไรเรายังไงบ้างทุกวันนี้คือคนใกล้ชิดให้กำลังใจดีมากค่ะจากคนที่นานๆเราคุยกันทีก็จะมีกำลังใจถึงกันแล้วก็กำลังใจจากแฟนคลับที่ร้อยวันพันปีบางคนก็ไม่เคยเม้นเลย 3-400 ข้อความเลยหอมขอโทษที่หอมอาจจะอ่านข้อความทั้งหมดไม่ได้แต่หอมแค่รับรู้ว่ามีคนเลือกที่อยู่ข้างหอมหอมก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะส่วนตัวพี่แท้เองแบบว่าตั้งแต่ได้แถลงไปเขามีพยายามติดต่อพูดคุยกับเราบ้างไหมครับก็มีไลน์มาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องพูดถึงความสัมพันธ์ต่อกันนะคะก็เรื่องราวที่เรายังขำคาใจกันอยู่อยากจะแบบว่าให้ตัวพี่แท็กเองเป็นคนพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรติดใจตัวตรงนี้หอมไม่ติดใจอะไรแล้วค่ะคือต่างคนต่างแยกกันไปแต่สิ่งที่หอมอยากบอกคือคนเลิกกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกันคนเลิกกันไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวใส่กันหอมรู้สึกว่าที่ผ่านมาหอมแทบไม่บกพร่องต่อหน้าที่ของการเป็นแฟน
พราะหอมรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยหอมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดฉะนั้นสิ่งที่บางเรื่องที่มันไม่ดีหอมไม่สมควรได้รับหอมควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกับสิ่งดีๆที่หอมเคยทำในอดีตค่ะแสดงว่าการเห็นมีอ่ะถามถึงคลิปที่บอกว่าแท็กไลน์มาว่าเราเรื่องจิบจุงมาก็มีคนไปเม้นว่าเนี่ยเลิกไปก็ดีแล้วผู้หญิงแบบนี้ไม่ดีเลยเป็นคลิปจุงหมาเข้าไปดูสิเรียกชื่อหมาเป็นชื่อพ่อแท็กด้วยหอมก็แบบคลิปจุงหมาหอมมีอยู่อันเดียวค่ะหอมก็เข้าไปดูหอมก็หอมเรียกชื่อสมชายจริงๆด้วยแต่หอมไม่ได้คิดถึงพ่อเขาแน่ๆอ่ะค่ะมันเป็นคลิปเมื่อประมาณลงไว้ประมาณปีที่แล้วนะคะแต่หอมไม่แน่ใจว่ามันถ่ายนานขนาดไหนแต่หอมมั่นใจว่าณตอนนั้นน่ะหอมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของคุณพ่อแท็กเลยแล้วก็ถ้าเกิดตอนนั้นเราคบกันแล้วเรารักกันหอมว่ามันก็คงไม่ใช่ที่หอมจะเรียกชื่อพ่อแฟนเป็นชื่อหมาหอมไม่ได้มีเจตนาแล้วหอมก็รู้สึกน้อยใจเล็กๆว่าทำไมถึงเชื่อคนในโลกโซเชียลก่อนที่จะถามหอมคนนั้นเป็นใครคนที่เม้นมาเนี่ยก็ไม่ฉลาดแต่คนที่ไม่ฉลาดกว่าก็คือเจ้าตัวที่เลือกที่จะแบบก้าวเล้ากับหอมรู้สึกว่าถามสิทุกเรื่องหอมมีคำตอบแค่ถามแต่วันนี้คือเหมือนกับคนที่แบบหมดเยื่อใยแล้วฉันสามารถก้าวเล้ากับเธอก็ได้เพราะฉันไม่แคร์หอมว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยให้กลับไปถามตัวเองว่าที่ผ่านมาหอมทำผิดอะไรหรือหอมไม่ดียังไงถ้าเจอมันแล้วค่อยร้ายกับหอมแต่ถ้าที่ผ่านมาคนแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีเลยควรตอบแทนกับหอมยังไงสมควรหอมควรได้รับยังไงกับการปฏิบัติค่ะพี่หอมบอกว่าในส่วนตัวเองคิดว่าตัวเองไม่บกพร่องในหน้าที่แฟนแล้วพี่แท็กครับในมุมมองพี่หอมบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงเขาดีหมดทุกอย่างเลยค่ะดีหมดที่ผ่านมาหอมว่าหอมปฏิบัติได้ดีมากจริงๆเรามีทะเลาะกันหอมว่ามันเป็นเรื่องลิ้นกับฟันที่ต้องมีบ้างซึ่งสำหรับหอมถือว่าทะเลาะกันน้อยมากนะคะตั้งแต่คบกันมาในขณะที่แท็กเองปฏิบัติตัวกับหอมดีทุกอย่างสิ่งที่ปฏิบัติกับหอมดีมากค่ะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่หอมร้องขอสิ่งที่หอมร้องขอมีแค่ข้อเดียวไม่ต้องดีกับหอมมากแค่อย่าทำร้ายหอมแค่นั้นเองพี่หอมครับคิดว่าหลักที่ผ่านมาของเราในครั้งนี้มันล่มแบบว่าจบถูกถ้าตอบจริงๆหอมก็รู้สึกคือยังคุยกันได้นะคะแต่ว่าความรักมันพังแบบมันดูเละตุ้มเป๊ะยังไงไม่รู้ในความรู้สึกหอมอะค่ะที่ไม่เละเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหอมไม่โทษคนอื่นเลยค่ะหอมโทษคนของเราวันนี้ที่รักพังเพราะคนของเราเขาทำให้มันพังเวลาที่อยู่กับเขาที่ผ่านมารู้สึกเสียดายหรืออะไรยังไงครับหรือว่าไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หอมอยู่กับเขาแล้วหอมมีความสุขสิ่งที่เขาสร้างให้หอมเนี่ยสร้างโลกให้หอมขึ้นมาเนี่ยโลกนั้นมันสวยงามแล้วมันก็มีความสุขมากค่ะแค่วันนี้พอเราได้รับรู้ความจริงว่าบางทีโลกนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้แต่อย่างน้อยหอมก็ได้ซึมซับแล้วว่าการอยู่ในความฝันมันเป็นแบบนี้นี่เองมันมีความสุขถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นค่ะอนาคตจะมาเจอกันร่วมงานกันหรือพูดข่าวอะไรด้วยกันถ้าร่วมงานกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าร่วมงานคงจะเป็นอีเวนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคือหอมร้อนเงินถ้าลูกค้าจ่ายแพงได้หอมก็โอเคจริงๆช่วงนี้ก็ร้อนเงินนี่ก็อยากจะเอาคอลลาเจนมาตั้งเหมือนกันแถลงข่าวคู่กันอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำอยู่แล้วอะฉะนั้นถ้าแถลงข่าวคู่กันก็ไม่ได้ให้เงินหอมก็ไม่มีแรงจูงใจถูกไหมคะแต่ถ้าอีเวนต์มันมีแรงจูงใจว่าหอมทำเพื่อเงินนะเงินอย่างเงี้ยหอมก็ได้เงินมาการแสดงไปไม่มีปัญหาค่ะรักครั้งนี้มันสอนอะไรที่หอมสำหรับรักครั้งนี้ให้พูดไปมันก็เหมือนตำหนิเขาเลยอะเอาว่าพูดโดยรวมแล้วกันนะคะว่ารักครั้งต่อไปหอมคงมีสติมากขึ้นหอมคงให้เวลากับมันมากขึ้นแล้วหอมคงใช้หลักเหตุผลและฟังคนรอบข้างมากขึ้นค่ะเมื่อวานเขามีข้อความฝากเป็นของมันที่หอมอยากจะมีอะไรฝากถึงเขาไหมครับหอมขอให้ณวันนี้สำหรับหอมนะคะแท็กมาไกลมากหอมอยากให้แท็กรักษามาตรฐานรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองนี่เป็นความหวังดีครั้งสุดท้ายเพราะตอนอยู่กับหอมจะคอยดูแลแท็ก
ในเรื่องภาพลักษณ์และปรึกษาเรื่องงานตลอดเพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีที่ปรึกษาณวันนี้หอมเดินออกมาจากชีวิตแท็กแล้วหอมอยากให้แท็กเห็นความสำคัญกับสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันไปให้ตลอดรักษาภาพลักษณ์ให้เป็นที่รักและที่ชื่นชมของคนต่อไปอย่าทำลายมันอย่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอีกข้อนะครับมีกระแสในโซเชียลต่อว่าพี่แท็กเยอะมากเลยค่ะวันของวันที่ผ่านมาพี่หอมอยากจะบอกเมื่อจะบอกอะไรหอมไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่ถูกต่อว่าค่ะถ้าหอมเป็นคนอื่นแล้วมองเรื่องราวตรงนี้หอมก็คงจะเม้นต่อว่าเหมือนกันความผิดทั้งหมดสำหรับรักครั้งนี้โยนไปที่เขาได้เลยค่ะไม่มีประโยคคำว่าขอน้อมรับไว้ฝ่ายเดียวไม่ใช่ค่ะโยนไปทางนู้นเลยค่ะอยากจะเม้นด่าใครอะไรยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเรื่องคนอื่นแล้วมันทนไม่ไหวไม่อยากจะเม้นด่าไปทางนู้นเลยค่ะอย่าด่าหอมหอมไม่สมควรได้รับการถูกด่าแม้แต่น้อยค่ะกระแสในโลกโซเชียลใหญ่ที่บอกว่าคู่เราเลิกกันตั้งใจเหมือนกันแต่เลิกสร้างกระแสคนก็จะบอกว่าออกตัวแรกมันจะมีคนรอสมอยู่นิดนึงเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะอยากบอกอะไรบ้างคู่หอมเป็นคู่ที่เล่นใหญ่มาโดยตลอดเลยค่ะแม้กระทั่งครั้งนี้ที่หอมจะต้องมานั่งสัมภาษณ์สื่อเยอะขนาดนี้ก็เพราะพี่เขาเล่นใหญ่ให้สัมภาษณ์ใหญ่ขนาดนั้นคือหอมเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงแล้วต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามที่หอมมีแฟนหอมก็จะเล่นใหญ่เงี้ยหอมเป็นคนที่แบบหอมชอบให้ผู้ชายแสดงความรักคือสไตล์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในเรื่องความรักนะคะแต่หอมชอบให้ผู้ชายแสดงความรักเยอะๆยิ่งแสดงความรักหอมจะรู้สึกว่าหอมได้รับเกียรติฉะนั้นมุมความรักหอมจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงเท่านั้นเองมันอาจจะคนอาจจะมองว่าสร้างกระแสต้องเล่นใหญ่อย่างเดียวหอมไม่สามารถที่จะไปแบบบังคับความคิดคนได้อะค่ะถ้ามีความสุขกับการคิดแบบนั้นคิดไปไม่เป็นไรถ้าหอมเป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณมีความสุขได้เรื่องนิดหน่อยของโอเค